กลายเป็นว่าเหมือนมีปัจจัยแวดล้อมอื่นๆที่เราไม่สามารถควบคุมได้มาด้วยไม่เหมือนที่เราอยู่ที่นู่นมันทำให้เราเป็นคนเร็วขึ้นไหมไม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษก็คือให้อิ่มแนะนำตัวหน่อยสวัสดีค่ะชื่อสุชาวินันท์พิทกังนะคะก็คือวันนี้ที่เราชวนอิ่มมาก็คืออยากให้อิ่มมาแชร์ว่าในมุมอิ่มที่เกิดแล้วก็เติบโตที่อุตรดิตถ์หรือว่าลับแลเนี่ยแต่พอมีโอกาสได้ย้ายเข้ามาอยู่ในกรุงเทพซึ่งเป็นเมืองหลวงเมืองใหญ่เนี่ยเมืองเนี้ยมันส่งผลต่อบุคลิกลักษณะอิ่มที่เปลี่ยนไปยังไงอะไรบ้างไหมเอาตั้งแต่เริ่มเลยว่าทำไมเราถึงต้องมาอยู่กรุงเทพนะคะก็ที่เข้ามาอยู่กรุงเทพก็เพราะว่าสอบติดที่นี่ก็เลยย้ายเข้ามาตอนช่วงก่อนจะเข้าปีหนึ่งก็คือต้องมาเรียนที่กรุงเทพเลยที่ต้องมาเรียนที่นี่ก็เลยย้ายเข้ามาก็ประมาณ10กว่าปีแล้วที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหลวงนี้ใช่แล้ว10กว่าปีแล้วตอนนั้นอ่ะแบบความรู้สึกแรกที่ได้เข้ามากรุงเทพมันเป็นยังไงคือจริงๆอ่ะเคยเข้ามากรุงเทพบ้างแล้วไม่ได้แบบว่าเหมือนเข้ามาครั้งนั้นครั้งแรกเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเคยเข้ามาบ้างก็รู้สึกว่าเอ้ยมันน่าอยู่มันเหมือนเราประทับใจตรงที่มันมีแบบขนส่งสาธารณะเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าได้นั่งรถเมล์คือจริงๆอ่ะชอบรถเมล์มากเพราะว่าเหมือนที่บ้านอ่ะมันจะแบบเหมือนมีเป็นรถแบบเขาเรียกว่ารถปอ.รอบเมืองอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแค่เหมือนสายเดียวตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะออกไปแบบนอกอำเภอหรืออะไรอย่างงี้ได้แต่พอมากรุงเทพอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันสามารถที่จะใช่มันมีหลายสายมันแบบว่าเอ้ยมีอนุสาวรีย์อลังการอะไรอย่างเงี้ยมีแบบว่า BTS มีแบบใต้ดินมีแล้วก็มีแบบหลายอย่างอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าแบบดีจังเลยแล้วปัจจุบันที่ลับแลยังมีไอ้รถเวียนรอบเมืองอันนี้อยู่ไหมไม่ใช่ที่ลับแลสี่ที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ใช่ปะเท่าที่รู้เหมือนไม่มีแล้วนะก็คือภาพแรกของเราเมื่อเห็นกรุงเทพหรือได้ใช้ชีวิตเข้ามาอยู่ก็คือเป็นภาพที่มีแบบขนส่งสาธารณะเยอะมากซึ่งบ้านเราไม่มีใช่แล้วหลังจากที่เราอยู่มา10กว่าปีแล้วเนี่ยรู้สึกว่ากรุงเทพเมืองเนี้ยมันทำให้เราเปลี่ยนไปจากตอนที่เรายังไม่เคยมาอยู่ไหมจริงๆอ่ะน่าจะเปลี่ยนนะคือจากที่อยู่บ้านใช่ไหมก็ด้วยความที่เวลาไปไหนมาไหนก็จะแบบขับรถส่วนตัวแหวนมอไซค์อะไรอย่างเงี้ยไปแล้วก็เหมือนกับด้วยความที่มันไม่รถติดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนกับทุกอย่างขึ้นอยู่กับเราก็ควบคุมความเร็วเองว่าแบบโอเคฉันจะรีบไปเท่านี้เวลาเท่านี้ฉันก็จะบิดไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่พอมากรุงเทพเงี้ยมันกันกลายเป็นว่าเราจะไปไหนอะไรเงี้ยมันก็ต้องถูกควบคุมด้วยว่าเฮ้ยมันอาจจะรถติดหรือเปล่าเดี๋ยวก็ไปแบบคนมันแน่นเราจะต้องแบบไปแบบไม่ได้ไปแบบตามที่เราต้องการมันต้องแบบต่อแถวรอมันต้องบวกเวลาเพิ่มไปอีกอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าเหมือนมีปัจจัยแวดล้อมอื่นๆที่เราไม่สามารถควบคุมได้มาด้วยไม่เหมือนที่เราอยู่ที่นู่นที่เราจะควบคุมด้วยตัวเราเองฉันจำได้ว่าตอนที่ฉันไปฝึกงานมุกดาหารอ่ะฉันรู้สึกว่าต่างจังหวัดอ่ะวันหนึ่งอ่ะทำธุระได้แบบ5ที่อ่ะแต่ถ้าอยู่กรุงเทพอ่ะ2ที่อ่ะช่วงเช้าช่วงบ่ายก็คือหมดเวลาแล้วใช่เพราะมันต้องแบบมาใช้เวลากับการเดินทางหรืออะไรหลายอย่างก็คือสรุปก็คือมันทำให้เราอ่ะเป็นคนที่ต้องคนที่ต้องวางแผนล่วงหน้าการเดินทางอะไรเลยนะใช่ก็คือต้องวางแผนล่วงหน้าเยอะหมายถึงว่าใช้เวลาเยอะเช่นสมมติว่าเราจะไปที่หนึ่งถ้าสมมติว่าอยากที่จากที่บ้านอย่างเงี้ยใช้เวลา5นาทีถึงอะไรเงี้ยเราก็แบบทำอะไรไปแล้วก็เดี๋ยวเหลือเวลา5นาทีสำหรับการเดินทางก็ไปถึงละก็พอละแต่พอมาอยู่ที่เนี้ยมันกลายเป็นว่าโอเคเราอาจจะใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งหรือครึ่งชั่วโมงในการที่จะเตรียมตัวที่จะไปถึงจุดหมายของเราอะไรประมาณนี้ก็คือเป็นคนแบบวางแผนมากขึ้นเรื่องการเดินทางอะไรประมาณนี้มันทำให้เราเป็นคนเร็วขึ้นไหมไม่มันด้วยความที่อันเนี้ยมันอาจจะอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรอยู่ที่แอคทีฟขึ้นไหมรู้สึกว่าเมืองนี้มันต้องคอมเพทิทีฟมันแข่งขันสูงเหลือเกินอ๋อจริงๆอ่ะมันก็มีความรู้สึกว่าแอคทีฟขึ้นนะแต่ด้วยความที่เหมือนเราอยู่ตรงเนี้ยอยู่แถวสามย่านอย่างนี้ใช่ไหมแล้วสิ่งที่เราจะต้องไปหรืออะไรเงี้ยมันใกล้ๆมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องรีบขนาดนั้นเพราะว่ามันใกล้ในที่ที่จะไปใช่หรือเราก็ยังมีความแบบเหมือนควบคุมเวลากับตัวเองได้แต่ถ้าวันไหนที่เราจะต้องไปที่ไกลๆอะไรเงี้ยข้ามโซนอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เราจะต้องวางแผนนิดนึงว่าเราต้องเริ่มต้องตื่นเช้าขึ้นไหมจะต้องแบบเผื่อเวลามากขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเราอ่ะจะเห็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเราจะเห็นภาพลักษณ์ของคนที่อยู่อาศัยในต่างจังหวัดว่าเขาจะแบบมีน้ำใจต่อกันช่วยเหลือเพื่อนบ้านอย่างงู้นอย่างงั้นเหมือนในหมู่บ้านเดียวกันอำเภอเดียวกันก็จะรู้จักบ้านตาสีตาสายายอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยแบ่งปันมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาอยู่ในสังคมเมืองอ่ะมันมีอะไรแบบนั้นไหมก็มีนะคะใช่รู้สึกว่าเราเจอแต่ว่าแบ่งปันอะไรกับใครในซอยวะ ใช่คือแต่จะโรคจิตไม่ใช่หรอก็มีเจอบ้างแต่ว่ามันก็จะมีเหมือนเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ได้มีการเหมือนเข้ามาดูแลอะไรกันขนาดนั้นแต่ว่าเป็นการสอดส่องกันมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเช่นเขาเป็นโรคจิตเขาสอดส่องมุมบ้านตรงข้ามไม่เหมือนแบบว่าดูแล้วว่าแบบเอ้ยแบบเขาจะรู้แบบเอแบบเรากลับเวลานี้อะไรเอ้ยหรือมันน่ากลัวอะไรวะไม่ก็คือแบบแถวบ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เขาก็จะเหมือนแบบคุณป้าหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้อย่างเช่นแบบร้านขายข้าวแกงแถวบ้านหรืออะไรเงี้ยที่เราไปกินบ่อยๆแล้ววันไหนที่แบบว่าเหมือนไปสนีมาส่งแล้วเราไม่อยู่บ้านอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเหมือนเขาก็จะรับไว้ให้โดยที่ตอนนั้นเราก็ไม่เคยแบบรู้ว่าแบบเป็นการบอกเขาว่าเอาไว้ตรงนี้นะอะไรเงี้ยแต่เขารับไว้ให้ก่อนแล้วก็บอกว่าพอเขาเจอเราเขาก็จะบอกว่าเนี่ยป้ารับไว้ให้นะอะไรอย่างเงี้ยเราไว้ใจคนแปลกหน้ามากกว่าหรือน้อยกว่าตอนที่อยู่ในสังคมต่างจังหวัดไหมพอๆกันน่ะไม่ได้รู้สึกว่าแบบว่าไว้ใจน้อยลงหรือไว้ใจมากขึ้นมันแล้วแต่คนมากกว่าที่เราจะเห็นอะไรเงี้ยว่าแบบดูถ้าดูแบบดูน่ากลัวมากเกินไปแล้วก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรอยู่แล้วยังไงกว่านี้ก็ขอบคุณอิ่มมากนะคะที่มาร่วมแชร์เรื่องราวชีวิตส่วนตัวจากการที่ได้อยู่เปรียบเทียบระหว่างสังคมต่างจังหวัดกับสังคมเมืองว่ามันแตกต่างอะไรกันยังไงเบอร์ไหนขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะฮะคัดเลย